มีลูกค้าอะไรนึงเขาไปสั่งซาชิมิกับแซลมอนต้มซีอิ๊วร้านดังพัทยาเจอแมลงสาบแล้วก็เส้นผมด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของความสะอาดโดยวันนี้ค่ะวันที่10พฤษภาคม2565เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Pass 3ได้โพสต์เรื่องราวของลูกค้าสาวรายหนึ่งหลังเข้าใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะย่านพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยเธอเนี่ยได้สั่งซาชิมิแซลมอนและแซลมอนต้มซีอิ๊วแต่กลับพบเส้นผมและแมลงสาบในอาหารโดยได้ระบุรายละเอียดว่าณร้านแห่งหนึ่งแถวพัทยาชลบุรีปีเตอร์นายมาได้ไงปีเตอร์ก็คือแมลงสาบร้านเนี่ยควรแก้ไขปัญหาที่เราเจอยังไงจะอ้วกแล้วนะแก้ไขเพิ่มเติมคือเราเนี่ยเจอเส้นผมในซาชิมิแซลมอนแล้วก็เจอแมลงสาบในต้มซีอิ๊วรูปเส้นผมเราก็มีนะคะอยู่ในรูปที่เราถ่ายเล่นตั้งแต่ก่อนทานและมาเปิดดูรูปทีหลังอันนี้ก็ไม่รู้ว่าทานไปแล้วหรือเปล่าหรือยังไงผู้จัดการร้านก็กลับบ้านไปแล้วไม่ได้แก้ปัญหาอะไรร้านบอกไม่คิดเงินในเมนูที่เราเจอปัญหาซึ่งเราก็ไม่โอเคแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงอีกใจเราแย่มากดาวมากรูปบินที่เราลงไว้คือการคิดเงินปกติตอนที่เรายังไม่เจอปัญหานะคะโดยหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายค่ะ